สวัสดีครับกลับมาพบกับผมจอห์นอดิยพงษ์เจริญสุขในรายการจอห์นซ่าพาสซิ่งที่นี่ที่ dboxa racing.com นะครับสำหรับวันนี้ครับในช่วงของการรีวิวทดสอบรถครับเป็นเรื่องราวดีๆที่จะนำเสนอเกี่ยวกับรถที่ต้องบอกว่าเป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของวงการมอเตอร์ไซค์นะครับนั่นก็คือเจ้า Honda Supercup 410ซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องของความเป็นตำนานมามากกว่า60ปีโดยเฉพาะนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นรุ่นพี่ตั้งแต่สมัยยุคของ C50ไหลมาเรื่อยๆจะเป็น C อะไรก็แล้วแต่จนถึงขนาดเท่านี้ครับเป็นรถที่ต้องบอกว่าหลายๆคนนั้นอยากจะได้มาครอบครองเพราะว่าชอบในเรื่องของรูปทรงความคลาสสิกความเรโทรความวินเทจของรถในสไตล์ของ Japan Retroซึ่งรถคันนี้ครับจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างติดตามชมกันได้เลยครับต้องยอมรับเลยครับว่าณเวลานี้ในเรื่องของกระแสของ Japan Retro หรือว่า Japan Vintage สำหรับเรื่องของมอเตอร์ไซค์นั้นช่วงนี้ฮิตกันมากๆนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าบอกว่ารูปทรงของเจ้า Honda Supercup คันนี้เนี่ยมาจากอะไรแน่นอนครับว่านี่คือสไตล์ที่แท้จริงของตระกูล C ทั้งหมดนะครับมีมาประมาณ60ปีอย่างไรณขณะนี้เนี่ยทาง Honda เนี่ยได้จับยำใหญ่มาให้กับเจ้า Supercup 410คันนี้เลยครับหน้าตาครับแน่นอนครับว่าความหล่อของเขาก็คือในเรื่องของตัวกระโหลกด้านบนนะครับออกแบบมาให้คล้ายกับตัวของรุ่นคุณปู่ก็คือเจ้าตระกูล C50เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าจุดเด่นที่สำคัญนะครับก็คือในเรื่องของตัวไฟหน้าเพราะว่าให้มาเป็น Full LED นะครับเปิดกลางคืนก็สวยกลางวันก็สวยแล้วก็มีความชัดเจนครับรูปทรงครับออกแบบมาดูแล้วมันวินเทจมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวเบาะที่แยกออกมาเป็นเบาะเดี่ยวกับเบาะหลังนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบในสไตล์ของเบาะที่มีคนซ้อนเราก็สามารถที่จะถอดออกได้นั่นก็จะทำให้เราเห็นว่ามันเป็นรถที่เป็นแนวของวินเทจมากขึ้นอีกอย่างนึงครับที่น่าสนใจครับของรูปทรงก็คือในเรื่องของตัวตะแกรงด้านหน้านะครับออกแบบมาให้เหมือนกับตระกูลของ C เลยเพราะว่าคุณก็สามารถที่จะนำเอาตะกร้ามาวางก็ได้หรือว่าจะเอาเป้รับสัมภาระในการเดินทางใกล้หรือว่าเดินทางไกลก็ได้นะครับฉะนั้นในเรื่องของรูปทรงบอกเลยครับว่าออกแบบมาให้โดนใจในแนวของวินเทจแท้จริงครับด้านหลังนั้นออกแบบมาให้ดูคล้ายๆกับรถของวินเทจนะครับก็จะเป็นลักษณะของไฟ HIDธรรมดาแต่ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นการขับกลางวันหรือว่ากลางคืนครับไฟลงไฟเลี้ยวบอกได้เลยว่าไม่มีปัญหาในเรื่องของทัศนียภาพในการมองเห็นนะครับสำหรับ Honda Supercup 410นะครับออกแบบมาอย่างที่บอกครับว่าให้มันคล้ายๆกับรถวินเทจรถเรโทรฉะนั้นในเรื่องของอุปกรณ์ความจำเป็นนั้นจริงๆแทบจะไม่ต้องมีเลยนะครับแต่ว่าทาง Honda ก็พยายามที่จะแทรกในเรื่องของเทคโนโลยีมาให้เราได้ดูกันนะครับเริ่มจากในเรื่องของตัวหน้าปัดเลือนใหม่นะครับหน้าปัดเลือนใหม่นั้นเป็นรูปแบบของอนาล็อกหรือว่าแบบเข็นทั้งหมดนะครับก็คือจะมีในเรื่องของเกวัตน้ำมันนะครับมีค่าบอกชัดเจนนะครับมีในเรื่องของเข็มความเร็วนะครับเข็มความเร็วก็จะเป็นลักษณะของอนาล็อกก็คือเข็มปกติมีมาตรวัดให้ถึง140นะครับมีจำนวนของทริปที่วิ่งทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของตัวไฟตำแหน่งบอกเกียร์นะครับ 1, 2, 3, 4ก็คือรถคันนี้มีทั้งหมดในการ4เกียร์นะครับส่วนอื่นๆนะครับก็คือในเรื่องของตัวประกอบซ้ายกับขวาก็มีเฉพาะสิ่งที่จำเป็นจะต้องใช้งานอย่างเช่นในเรื่องของตัวไฟต่ำไฟสูงนะครับมีแต่นะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวอันนี้คือส่วนของด้านซ้ายมือซึ่งทั้งหมดเนี่ยในเรื่องของสวิตช์นั้นถูกประกบอยู่กับประกับที่ไม่สามารถที่จะแยกออกได้นะครับด้านขวามือมีเพียงแค่ปุ่มสตาร์ทเครื่องเท่านั้นเองนะครับที่เหลือก็คือไม่มีอะไรแล้วฉะนั้นรถคันนี้ไม่ต้องมีอะไรเยอะเพราะมันเป็นรถสไตล์ของรถวินเทจแต่ว่าเท่าที่มีเนี่ยคือถือว่าพอเพียงแล้วนะครับเรามาดูกันต่อครับในเรื่องของตัวถังน้ำมันกันบ้างนะครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจครับก็คือในเรื่องของน้ำมันของเจ้า Honda Supercup410นั้นออกแบบมาให้มีขนาดที่ใหญ่กว่าเดิมเพื่อที่จะให้เดินทางได้ไกลกว่าเดิมนะครับวิธีการง่ายๆคือว่าเราก็ใช้ในเรื่องของตัวกุญแจซึ่งจริงๆแล้ว Honda นั้นให้มา2ดอกนะครับแล้วก็จะมีตัวปิดฝาล็อกเอาไว้นะครับกันรถขโมยนะครับง่ายๆนะครับการไขก็ง่ายๆครับก็คือเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็บิดได้เลยถังน้ำมันจะอยู่ใต้เบาะที่เรานั่งนะครับก็สามารถที่จะจุได้ถึง 4.2 ลิตรเรียกว่าเยอะพอสมควรนะครับสำหรับรถสไตล์แบบนี้มาดูกันต่อครับในเรื่องของน้ำมันบอกแล้วว่าน่าจะเรียกว่าประหยัดตามสไตล์ของ Honda นะครับเพราะว่าในเรื่องของเครื่องยนต์นั้นก็เป็นเครื่องยนต์ที่ใช้ในเรื่องของระบบ PGM FI นะครับก็คือระบบหัวฉีดอัจฉริยะของทาง Honda ตัวนี้จะมีเกียร์ทั้งหมดในการ4เกียร์นะครับวิธีการเข้าเกียร์ก็คือเหมือนกับลักษณะของเกียร์วน Honda ทั่วๆไปก็คือ
1ตบ2ตบ3ตบ4ตบจนกระทั่งจอดนิ่งๆ นะครับล้อไม่หมุนแล้วตบอีกทีนึงก็จะเป็นเกียร์ว่างหรือเกียร์เอ็นนะครับก็คือลักษณะของเกียร์วนซึ่งเป็นลักษณะที่ Honda นั้นออกแบบมานานมากแล้วนะครับระบบเกียร์นะครับยังคงความคลาสสิกเอาไว้ก็คือว่าจะมีทั้งในเรื่องของการเดินหน้าแล้วก็ใช้ในเรื่องของส้นเท้านะครับในการเหยียบแล้วอย่างที่บอกครับว่าในเรื่องของเบาะนั่งนั้นออกแบบมาให้เป็นรถแนวของวินเทจก็คือนั่งได้เต็มก้นนะครับอย่างของผมเองเนี่ยในการนั่งเนี่ยสามารถนั่งได้พอดีนะครับพอดีกับบริเวณที่นั่งนะครับรวมถึงบริเวณด้านหลังนะครับสำหรับคนซ้อนอย่างที่บอกครับว่าตัวของเบาะนั่งหลังนั้นคุณสามารถที่จะถอดออกก็ได้หรือว่าจะใส่ก็ได้กรณีถอดออกนั้นเราก็สามารถที่จะเอาสัมภาระเนี่ยมาวางแล้วก็มัดเพื่อที่จะใช้ในการเดินทางได้ต่อเนื่องกันเลยครับสำหรับในเรื่องของระบบช่วงล่างสำหรับเจ้า Honda Super Cup 410ออกแบบมาให้เป็นแนวของวินเทจโดยชัดเจนนะครับสังเกตได้ว่าในเรื่องของตัวช็อคอัพหน้านั้นเป็นช็อคอัพในระบบของเทเลสโคปิกนะครับซึ่งข้อดีของเขาก็คือสามารถที่จะดูแลได้ง่ายนะครับแล้วก็มีอะไหล่ทดแทนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับตัวช็อคนั้นจะเห็นได้ว่ามีในลักษณะของตัวตะเกียบรองรับนะครับเป็นลักษณะของตะเกียบครอบไม่เฉพาะในเรื่องของตัวช็อคหน้านะครับช็อคหลังก็เช่นกันนะครับก็จะมีตัวฝาครอบนะครับเอาไว้สำหรับในการครอบในเรื่องของตัวช็อคหลังทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะครับซึ่งนี่คือรถในแนวของวินเทจย้อนยุคไปประมาณ 5-60 ปีก็เป็นลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะครับในเรื่องของระบบเบรกครับเรื่องของเบรกนั้นยังคงเน้นในเรื่องของคำว่าวินเทจอยู่ก็คือในเรื่องของตัวเบรกหน้าแล้วก็เบรกหลังนั้นให้มาเป็นลักษณะของดรัมเบรกแต่ต้องบอกว่าเป็นดรัมเบรกที่เบรกแล้วมีความประทับใจก็คือว่าบริเวณด้านหน้าเนี่ยปกติแล้วผมจะเป็นคนที่ชอบในเรื่องของรถที่เป็นดิสเบรกแต่ว่าพอมาใช้ในเรื่องของดรัมเบรกหน้าของเจ้าซูเปอร์คัพก็บอกเลยครับว่ามันเบรกอยู่นะครับด้านหลังก็เบรกอยู่ฉะนั้นในเรื่องของระบบเบรกในความเร็วประมาณนี้นะครับถือว่าผ่านนะครับสำหรับในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับบอกได้เลยครับว่าดูแลรักษาง่ายมากเพราะว่าในเรื่องของตัวฝาสูบนั้นเป็นฝาสูบแคมเดียวหรือว่า single overhead camshaft นะครับตัว CC ที่ให้มาจริงๆแล้วก็คือ109แต่เราก็คงจะเรียกกันว่า110ซึ่งก็ถือว่าสมกับในเรื่องของ CC ที่ให้มากับความเร็วที่เราได้เป็นรถที่มีอัตราเร่งที่ดีมีในเรื่องของแรงบิดที่ดีนะครับสามารถที่จะใช้ความเร็วได้หรือว่าจะขี่ดิ้มมวนก็ได้เพราะว่าในเรื่องของตัวคัทที่ออกแบบมานะครับเป็นลักษณะของคัทที่เป็นเราเรียกว่าคัทกระเทยแล้วกันนะครับให้ความรู้สึกนุ่มนวล ณขณะนี้ที่ผมขับขี่อยู่นะครับก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะกระชากโคกห้าแต่อย่างใดฉะนั้นคนที่มีอายุมากหน่อยๆเช่นคนที่อาจจะอายุประมาณสัก450อยากจะย้อนความเก่าย้อนอดีตย้อนลำลึกไปว่าตัวเองเคยขี่ในตระกูลของ450มา470มาบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยขี่สบายขี่ง่ายและที่สำคัญก็คือว่าไม่เป็นภาระในเรื่องของการซ่อมด้วยนะครับภาพโดยรวมของเจ้า Honda Super Cup 410ครับบอกได้เลยว่าคนที่ชื่นชอบในเรื่องของสไตล์รถที่เป็น Japan Retro หรือว่า Japan Vintage ควรจะต้องซื้อเก็บเอาไว้นะครับเพราะว่าในเรื่องของรูปทรงอย่างที่บอกครับว่าจริงๆแล้วเดิมๆแบบนี้ไม่ต้องทำอะไรมันก็สวยงามอยู่แล้วแต่นอกจากนั้นครับทาง Honda เนี่ยนะครับก็มีในเรื่องของตัว Accessory หรือว่าชุดแต่งนะครับมากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวกระจังหน้านะครับหรือว่าตัวกันตกต่างๆนานาเอาเป็นว่าเยอะแน่นอนนะครับตามสไตล์ของHonda อยู่แล้วนะครับและที่สำคัญนะครับมันเป็นในเรื่องของการต่อยอดตำนานรถเก่าครับมากกว่า60ปีนะครับตั้งแต่รุ่นของคุณพ่อคุณปู่เลยรวมถึงณขนาดนี้นะครับไม่น่าเชื่อว่าเจ้าซูเปอร์คัพเองเนี่ยขายไปทั่วโลกแล้วมากกว่า100ล้านคันก็ขอแสดงความยินดีกับทาง Honda ด้วยนะครับเพราะว่านี่คืออีกหนึ่งตำนานที่น่าสนใจครับท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะหาซื้อกันได้นะครับที่ Honda Swing Center ทุกสาขาใกล้บ้านท่านราคาเปิดตัวอยู่ที่ 47,000 บาทเท่านั้นเองนะครับที่สำคัญนะครับมีสีให้เลือกหลายสีครับไม่ว่าจะเป็นสีเขียวขาวสีน้ำเงินขาวสีขาวล้วนสีเหลืองขาวสีแดงขาวรวมถึงสีชมพูขาวนะครับกับค่าตัวที่อยู่ที่ 47,000 บาทบอกเลยครับว่าหาซื้อได้นะครับทั่วประเทศเพราะว่า Honda Wing Center นั้นมีเยอะอยู่แล้วนะครับใครที่สนใจก็รีบไปซื้อกันเลยนะครับเอาละครับและวันนี้ครับหมดเวลาแล้วครับสำหรับรายการจอห์นซ่าพาซิ่งที่นี่ที่เดนมาร์กซ่าเรซซิ่งดอทคอมคราวหน้าจะเป็นเรื่องราวของอะไรผมยังคงใช้เจ้า Honda Super Cup คันนี้อยู่นะครับข
คอยติดตามชมครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ